านนี้ง่ายๆเลยนะคะไม่ยากขอทดสอบความแข็งแรงของร่างกายหน่อยให้เจ้าบ่าวปั่นจิ้งหรีด10รอบบอกรักเจ้าสาวดังๆด้วยไม่ดังไม่ให้ผ่านไปค่ะ10รอบนะคะไว้1 2 3ฟังเจ้าสาวดังๆข้างหลังให้ได้ยินด้วยนะคะตาไกลนะวันนี้ก็เป็นวันฤกษ์งามยามดีนะครับก็ผมในฐานะที่เป็นคุณพ่อของแซมนะครับก็ขออนุญาตมาสู่ขอน้องไอให้เป็นศรีปัญญาแล้วก็เป็นสะพ้ายเพื่อที่จะได้สืบสานกิจการของครอบครัวต่อไปในอนาคตเดินวิ่งอยู่ Nothing else I want to do Order from that place you like ดีใจครับแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเห็นเด็กทั้งสองเนี่ยเขาก็คบกันมานานเราก็เห็นนิสัยใจคอของทางแซมก็เป็นคนดีโอกาสนี้ก็ขอฝากลูกสาวไว้ให้อยู่ในการดูแลของน้องแซมกับคุณพ่อทางครอบครัวของทางฝ่ายเจ้าบ่าวด้วยนะครับประตูแรกก็อยากที่จะให้แดนเป็นเพื่อนกันนะคะนำให้ด้วยนะเดี๋ยวจะให้เต้นตามรีบเตรียมกันไว้เตรียมกันไว้แล้วมาหนึ่งสองสามไปเริ่มโยนะไอ้บอกไอ้หนีบอกสลังให้โยทางด่านนี้ก็ด่านสุดท้ายแล้วเนาะขอคำมั่นสัญญาจะมาเอาหัวใจของบ้านนี้ไปขอบคุณพี่นาเนาะแล้วก็ขอบคุณขอบคุณไอ้ต้อนรับผมเป็นอย่างดีแล้วก็ผมจะดูแลไอซ์เหมือนที่ครอบครัวดูแลมาแล้วก็ผมจะดูแลอย่างดีที่สุดขอบคุณมากๆที่ต้อนรับผมเข้าสู่ครอบครัวนะครับIt's you. Loving's so easy to do. It's easy, baby. Thinking I'm falling for you. For you. It's easy. ตอนที่เราเป็นเพื่อนกันความรู้สึกที่เจอเขารู้สึกยังไงบ้างตอนแรกๆที่เจอกันก็ยังแบบก็เป็นเพื่อนกันปกตินี่แหละค่ะแต่ว่าคือรู้สึกว่าแบบเขามีความแบบใส่ใจคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยแบบเทคแคร์ดูแลประมาณนี้ค่ะแล้วประทับใจตรงนี้บอกความรู้สึกค่ะที่ตอนเจอกับคุณไอซ์รู้สึกยังไงบ้างก็เป็นผู้หญิงที่น่ารักแล้วก็ดูแลเอาใจใส่ดีครับคอยดูแลในยามเราเจ็บป่วยอะไรอย่างเงี้ยอยู่ด้วยแล้วสบายใจความหอมหวานนี้ความเป็นยาของน้ำชาจงเยียวยาชีวิตสมรสพวกหนูให้มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆนะลูกนะว่าแบบเขาใส่ใจดูแลดีแล้วก็แบบสม่ำเสมอค่ะคือไม่ว่าแบบดึกแค่ไหนหรือแบบลำบากแค่ไหนไกลแค่ไหนเงี้ยเขาก็แบบมาหาตลอดมารับตลอดขออวยพรให้ทุกท่านที่เดินทางมาณวันนี้นะครับขอให้ทุกท่าน
มีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีแล้วก็จะดูแลกันตลอดไปขอบคุณที่รักครอบครัวเราและตัวเราขอบคุณมากก็ขอบคุณเหมือนกันขอบคุณที่บอกว่าดูแลเข้าใจในหลายๆเรื่องขอบคุณมากอย่างที่ยังเหมือนเดิมความรู้สึกวันแรกกับวันเนี้ยคือแบบไม่มาเลยขอบคุณมากจริงวันนี้ก็ดีใจมากเลยค่ะที่แบบเป็นวันที่ดีของน้องสาวรู้สึกตื้นตันแล้วก็ยินดีที่แบบว่าเขาได้เจอคู่ชีวิตที่แบบที่ดีแล้วก็รักจริงแล้วก็จริงใจกับเขาค่ะ